สวัสดีครับวันนี้ผมมีคำถามมาถามเพื่อนๆทุกคนครับว่าคุณคิดว่าใครนะฮะใน4คนนี้ที่สำคัญที่สุดในการทำงานครับคนที่1ครับตัวเราเองครับตัวเองสำคัญที่สุดครับในการทำงานข้อที่2ครับเพื่อนครับเพื่อนร่วมงานครับเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศครับสำคัญที่สุดในการทำงานหรือว่าข้อที่3ครับเจ้านายครับหรือหัวหน้าของเราครับสำคัญที่สุดในการทำงานหรือว่าคนที่4ครับก็คือลูกค้าครับลูกค้าสำคัญที่สุดในการทำงานเพื่อนๆลองคิดดูนะว่าเพื่อนๆคิดว่าสำหรับเพื่อนๆแล้วเนี่ยตอนนี้ใครคือคนที่สำคัญที่สุดในการทำงานของเรานะครับวันนี้ผมจะมาบอกก็คือว่าผมได้รับคำถามเนี้ยมาจากพี่ท่านหนึ่งในออฟฟิศนะครับแกก็ถามมาแล้วก็คำตอบน่าสนใจมากนะครับก็คือว่าผมเนี่ยโดยตัวผมนะตอนแรกผมคิดว่าลูกค้านะครับเป็นคนที่สำคัญที่สุดในแง่ของการทำงานนะเพราะว่าถ้าไม่มีลูกค้าอุดหนุนบริษัทเราก็ไม่เติบโตใช่ไหมครับแต่คำตอบที่ผมได้ก็คือว่าคนที่สำคัญที่สุดในการทำงานสำหรับเราเนี่ยก็คือเจ้านายครับหรือคือหัวหน้าครับเพราะว่าหัวหน้าจะเป็นคนที่เราต้องทำงานด้วยเป็นคนที่เราต้องรีพอร์ตด้วยแล้วเป็นคนที่ให้เขาเรียกรับผิดรับชอบให้ผลดีให้คุณให้โทษกับเรานะครับในการทำงานเขาเป็นคนที่จะเซ็นเพิ่มเงินเดือนให้เราเขาเป็นคนที่จะเซ็นอนุมัติการไปอบรมให้เราเขาเป็นคนที่จะซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องนะเพราะฉะนั้นเราควรจะให้สำคัญกับความสำคัญนะกับหัวหน้าเนี่ยเป็นคนแรกนะในการทำงานเพราะว่าเขาจะช่วยเราในทุกอย่างแล้วเขาจะเป็นเสมือนบางทีอาจจะเป็นพี่เลี้ยงที่คอยช่วยแล้วก็ให้ความรู้เราไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำงานเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าลูกค้าคือที่หนึ่งนะสำหรับผมนะถ้าการทำงานนะหัวหน้าคือที่หนึ่งนะถูกต้องครับแต่สำหรับการขายครับโอเคลูกค้าคือที่หนึ่งครับตอนนี้ในท็อปปิกนี้เราคุยเรื่องของการทำงานเพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยหัวหน้าคือที่หนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญที่สุดสำหรับผมคติที่ผมทำงานมาตั้งแต่ผมเริ่มเข้างานมาเลยนะฮะที่ผมเติบโตมาจนผู้จัดการได้ทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าผมมองว่าในตอนที่ผมเป็นแค่พนักงานใหม่เนี่ยผมมองเลยว่าผมจะทำงานยังไงก็ได้เพื่อให้หัวหน้าผมสบายที่สุดนี่คือ mindset ที่ผมคิดเอาไว้เลยนะครับว่าทำอะไรก็ได้ครับพี่อยากให้ผมทำอะไรผมทำให้หมดเลยขออย่างเดียวครับให้พี่สบายที่สุดถ้าพี่สบายเดี๋ยวผมสบายเองผมคิดอย่างนี้เลยนะฮะถ้าพี่สบายถ้าพี่เติบโตผมที่ตามหลังมาผมเติบโตตามแน่นอนครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะนั้นผมคิดเสมอว่าทำไงก็ได้ครับให้หัวหน้าทำงานได้สบายที่สุดนะครับแล้วเราเนี่ยเราจะได้ความรู้ครับเพราะว่าอะไรครับยิ่งเราทำงานเยอะครับเรายิ่งได้ความรู้เยอะยิ่งเราทำงานแทนหัวหน้าได้มากเท่าไหร่ความสามารถเรายิ่งเข้าใกล้หัวหน้ามากเท่านั้นครับหลายๆข้อนี้หลายๆคนอาจจะไม่ชอบนะแบบว่าเฮ้ยทำไมต้องทำงานเยอะอย่างนั้นด้วยไม่ได้อยากทำงานเยอะฉันทำงานแค่นี้ก็พอแล้วแต่สำหรับคนที่ต้องการที่จะเติบโตนะครับผมบอกเลยว่าคุณควรจะเอางานที่หัวหน้าคุณทำมาทำเองบ้างนะครับเพราะว่าถ้าวันนี้คุณทำงานแค่ในเบสเลเวลที่พนักงานทั่วไปเขาทำเนี่ยคุณจะไม่มีโอกาสในการที่จะโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์แสดงความสามารถของคุณเลยว่าคุณมีความสามารถพอนะที่คุณจะขึ้นไปเป็นเมนเจอร์ได้เพราะคุณไม่เคยลองงานของเมนเจอร์คุณอาจจะรอให้ผู้บริหารลองให้คุณทำซึ่งมันเป็นเชิงลับนะฮะแต่ถ้าเป็นเชิงรุกเนี่ยเชิงรุกเออโทษนะเชิงรุกเนี่ยก็คือคุณไปขอเลยครับคุณไปขอเจ้านายทำแล้วคุณไปขอหัวหน้าเลยเฮ้ยพี่งานนี้ผมขอลองทำได้ไหมครับงานเนี้ยเช็คเมนเทจอย่างเงี้ยครับผมขอลองทำได้ไหมพี่ปรึกษาพี่ได้ไหมผมขอลองทำผมก็เคยขอมาแล้วนะผมก็ทำครับทำแล้วทำให้พี่ว่าไงพี่เขาก็มาไกด์ให้เป็นโค้ชให้แล้วก็ได้เรียนรู้ฮะแล้วมันก็เกิดเป็นองค์ความรู้ในตัวเราแล้วก็เกิดเป็นมูลค่าในตัวของเราด้วยว่าเราสามารถทำงานตรงนี้ได้ต่อไปเขาเริ่มมอบหมายงานที่เป็นชาเลนจ์นะฮะท้าทายเราขึ้นเรื่อยๆมาให้เราทำเรื่อยๆครับแล้วเราก็จะเติบโตเราได้ความรู้ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานจะไปไหนล่ะครับถูกไหมฮะเพราะนั้นก็ย้อนกลับมาฮะสิ่งที่เราคนที่เราควรให้ความสำคัญมากที่สุดในการทำงานนะครับก็คือลูกพี่เราก็คือหัวหน้าของเราเองที่เราต้องใส่ใจแล้วก็เรียนรู้จากเขาให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้เขาถ่ายทอดวิชาวิทยายุทธให้เรานะครับแล้วเราก็จะเก่งขึ้นนั่นเองครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกคนแล้วก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับแล้วก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วผมก็จะมีคลิปใหม่ๆอย่างนี้มาอัปเดตให้เพื่อนอยู่เสมอๆครับขอบคุณครับ